ทางด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาดด้วยการนำไปทำอาหารโคโนมรวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคโดยจะปล่อยขบวนรถนำไปกระจายสู่ตลาดในวันพรุ่งนี้ค่ะ ติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับประรดแห่งชาติเมื่อวันที่10เมษายน2561ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสับประรดที่จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนได้กำหนดมาตรการเร่งระบายผลผล,ผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคในจังหวัดที่ไม่มีการปลูกโดยได้เชื่อมโยงกับสหกรณ์โคนโมและโคเนื้อให้รับซื้อจากสหกรณ์ในแหล่งผลิต เพื่อนำไปทาอาหารหมักเลี้ยงโคเนื้อและโคโนมซึ่งนายเชิดชัยพรมแก้วรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดับเนินสามมาตรการหลักคือประสานงานกับสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กอ่าวน้อยจำกัดจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อให้กรมปศุสัตว์ได้เข้าไปแนะนําแนวทางในการใช้สับปะรดอ่อนผลิตเป็นอาหารโคนม มาตรการต่อมาคือกำหนดจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยองแล้วกระจายออกนอกแหล่งผลิตส่วนมาตรการสุดท้ายคือการกำหนดให้จัดงานประชาสัมพันธ์การบริโภคสับประรดพร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงการค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางจำกัดกับสหกรณ์โคโนมนครล,ลำปางจำกัดและบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชน แล้วปล่อยขบวนสินค้าจากสหกรณ์ผู้ปลูกสับประรดลำปางไปยังศูนย์กระจายสินค้าแมคโครและสหกรณ์โคโนมนครลำปางจำกัดโดยจะมีนายลักษ์วัจนานวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานในวันพรุ่งนี้ค่ะ